ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนั่นเองนะคะก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกันนะคะที่เราจะไปเจอกันในเรื่องของการบริจาคโลหิตที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนนี้นะคะคือ19ธันวาคมนะก็สามารถที่โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าลงทะเบียนกันได้นะ0851293697นะคะครั้งนี้นะคะผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด40ท่านนะคะก็จะได้มีโอกาสน่าได้รับนะคะวัตถุมงคลที่อาจารย์เตรียมไว้จะมอบให้เพื่อเสริมสิริมงคลในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบนี้ด้วยนะคะก็จะมีเพียงแค่40ท่านเท่านั้นแต่ว่าท่านไหนที่มีความประสงค์จะไปบริจาคเลือดร่วมกันนะคะก็สามารถที่จะไปเจอกันได้ที่สภากาชาดไทยนี่เองเดี๋ยวใกล้ๆนะคะในส่วนของการเดินทางสำหรับใครยังไม่เคยไปก็เดี๋ยวจะได้มาบอกกล่าวในเรื่องการเดินทางกันด้วยความจริงสภากาชาดไทยก็พูดคร่าวๆนะก็อยู่บนถนนพระราม4นะครับถ้าเรามุ่งหน้าไปทางเขาเรียกว่าอะไรล่ะทาง3ย่านนะครับถ้ามาจากหัวลำโพงเนี่ยก็มุ่งหน้าไปทาง3ย่านนะครับถึงแยกอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายนะครับสภากาชาดไทยก็จะอยู่ซ้ายมือไม่ยากนะครับก็คืออยู่เส้นเกาะเส้นพระราม4นะครับถึงแยกอังรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายสภากาชาดจะอยู่ซ้ายมือนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปได้หรือถ้าใครไม่คุ้นในเรื่องของในเรื่องของการเดินทางก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับ0851293697ลงทะเบียนนะฮะ40ท่านแรกเราจะมอบนะครับหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับให้กับแฟนรายการที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แต่ถ้าใครไม่ทันก็สามารถที่จะแสดงความประสงค์บริจาคโลหิตอันนี้เรารับไม่อั้นเลยนะครับนะก็ไปเจอกันได้19ธันวาคมนี่เองนะต้องบอกว่าสวยงามมากนะคะก็จะได้รับไปเป็นสิริมงคลกันอย่างที่บอกค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้ก็เป็นของขวัญที่เป็นสิริมงคลที่มอบให้กับแฟนๆรายการเปิดดวง12ราศีนี่เองครับนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนจะฟังเรื่องงามยามดีนะคะเดี๋ยวเรามาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่าคุณสุริยาส่งมาจากจังหวัดสมุทรปราการเลยนะคะเกิดวันที่5พฤษภาคม2496 5พฤษภา2496เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งฟ้าสว่างวันอังคารเดี๋ยวนะจ๊ะคือปฏิทินเนี่ยตรงกับวันอังคารอยู่แล้วบอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารใช่ไหมเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครับอันนี้ก็คือให้ข้อมูลเป็นวันสากลอันนี้ถูกต้องแต่ในทางโหราศาสตร์ก็ต้องถือว่าเป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับถามเรื่องของอาชีพนะคะบอกตอนนี้ช่วยลูกชายขายเครื่องไฟฟ้ามือสองอยู่เป็นพวกทีวีตู้เย็นเป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเน้นในเรื่องของมือสองเป็นหลักเลยแหละนะครับเข้าใจว่าเหมือนก็น่าจะได้ตอบกันไปแล้วนะหรือว่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยนะครับก็หลักๆของคุณแม่เนี่ยถ้าไม่ได้ดูผ่านคุณลูกนะครับของแม่เนี่ยทำของมือสองดีนะครับไม่ซ่อมก็ซื้อของเก่ามาซ่อมและขายพวกนี้ถ้าเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าในภาพรวมไม่ได้เน้นอะไรเฉพาะกลุ่มอย่างชัดเจนอ่ะอันนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็บอกว่าเรื่องของสุขภาพนะเป็นไขมันความดันและปวดพวกเข่าก็เนี่ยก็ชัดเลยนะครับดาวอาทิตย์เป็นกาลีนะสายตาความดันระบบเลือดฟ้าสว่างเป็นอังคารชัดเจนนะครับแล้วปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนี่แหละปัญหาพื้นชะตาทั้งสิ้นทำบุญในเรื่องของพวกของมีคมกับอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างทุกครั้งที่มีโอกาสเข้าวัดทำบุญก็ขอให้เน้นใน2กลุ่มนี้ครับจะมีเกณฑ์การย้ายที่อยู่หรือเปล่าแล้วก็เมื่อไหร่ค่ะเกณฑ์ในการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยตอนนี้ย่าง62สักครู่นะครับอาจจะเป็นช่วงประมาณ64นะอายุ64เต็มย่าง65มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยครับมาในส่วนของเรื่องงานยามดีกันบ้างดีกว่าค่ะก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกของธันวาคมนะครับวันพรุ่งนี้พระราหัสที่4เลิกบนเป็นดิถีเรียงหมอนนะครับสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะว่าขออภัยเลิกล่างดิถีเรียงหมอนแต่เลิกบนเนี่ยเป็นมหัตถโนเลิกนะครับตั้งแต่เช้าจนถึง5ทุ่มเลยมหัตถโนเลิกหมายถึงเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าเหมาะกับการเปิดกิจการห้างร้านรวมถึงการประกอบการมงคลประเภทต่างๆ 9:31 น.ถึง 10:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยอังคารที่9ครับวันนี้เป็นกระทิงวันนะครับอังคารแรม3ค่ําตรงกันทําอะไรนะครับก็รอบคอบระมัดระวังนิดนึงแล้ววันนี้อัคนิโรธตกก็ให้หลีกเลี่ยงการสัญจรทางเรือประกอบการมงคลทางน้ํานะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:31 นถึง 18:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่14นะครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้แต่ไม่ควรออกรถเนื่องจากวันนี้อัคนิโรธตกในยวดยานที่เหลือดําเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะเรื่องงามยามดีนะคะที่คุณผู้ชมเองก็สามารถทำการมงคลได้นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถติดตามชมนะรายการเปิดดวง12ราศีได้สดๆแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ตรงใครอยากติดตามความเคลื่อนไหว Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะและก่อนจะกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมในวันนี้ด้วยความสำเร็จไม่ได้ตกมาจากฟ้าแต่อยู่ที่การแสวงหาและอดทนรอเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ